ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เบาแอมมาทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับน้ำมันอีกครั้งนึงครับท่านผู้ชมเนาะงวดที่ผ่านมานี่พี่ยามาบอกครับท่านผู้ชมเนาะโอ้ก็เข้าลอตเตอรี่จังๆครับท่านผู้ชมงวดนี้เพิ่นว่าเพิ่นฝันดีเด้ครับท่านผู้ชมเนาะผีเจ้าที่เจ้าทางอยู่ทงไห้ทงหน้าล่ะครับท่านผู้ชมไปขุดแมงกี้นู่นติบ่ไอ้มัมครับน้ำมันนี่พี่มัมนี่เพิ่นไปขุดแมงกี้นู่นครับท่านผู้ชมเนาะเป็นผีเจ้าที่เจ้าทางสิงสถิตอยู่โพ้นล่ะครับท่านผู้ชมให้เลข3ตัวเป็นสีแดงหรือสีขาวก่อนนะมัมสีขาวครับสีขาวเลขสีขาวครับผมเลขสีขาว3ตัวเด็ดๆเนาะครับเนาะงวดวันที่1เมษายนพ.ศ. 2566นี่เนาะครับท่านผู้ชมอู้คําว่าทุ่งหน้าหม่องนี้เฮียนแห้งครับท่านผู้ชมไปรับชมเรื่องเล่ากับน้ำมัมกันครับว่าผีอยู่ทุ่งไห้ทุ่งหน้าสิงสถิตอยู่ในโพ้นนี่จะมาบอกเลขเด็ดๆเป็นตัวใดครับไปรับชมกันครับครับสวัสดีครับน้ำมัมสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้ำมัมครับผมเนาะโอ้งวดที่ผ่านมากกับเขาจังๆเนาะน้ำมัมเนาะอันเลขนาได้เนาะครับลอตเตอรี่เลขนาเนาะครับเนาะไม่ออกเลขนาที่ได้ตัวใดก่อนครับ914 914เนาะครับท่านผู้ชมเนาะพี่ยาได้เนาะค่ะพี่ยานี่เด้อครับท่านผู้ชมเนาะอันงวดที่ผ่านมา914กับ81กับ80เนาะให้ไปเนาะครับแต่ก็ออกเป็นเลขนาครับอ้าวงวดนี้ก็มาติดตามไปฝาก FC คือเก่าครับท่านผู้ชมมันเป็นยังไงกว่าครับน้ำมันคือเป็นตาย่านแค่แต่ว่าสู้เอฟซีเป็นฟังเนี่ยฝันว่าจังไรกว่าครับโอ้ยในฝันเนี่ยฝันไปหาเลาะกุดเนี่ยเนี่ยไม่กินหัวกินนู่นครับอยู่หน้าใหญ่แปลงครับโอ้หน้าใหญ่แปลงนี่เป็นผู้ใดล่ะครับน้ำมันเป็นนี่แหละครับเจ้าของที่หน้าเนี่ยเพิ่นนะครับเพิ่นเสียได้ล่ะครับโอ้เจ้าของหน้าอยู่ติดกันนี่ล่ะบ่ครับครับครับผมผู้ว่าเพิ่นอะต้องผู้คู่นครับหลวงปู่คูณเพิ่นก็มาอยู่โพ้นนี่ครับขุดไปขอโพ้นครับโพ้นเพิ่นมาอยู่เดี๋ยวครับน้ำมัมครับหลวงปู่คูณนี่เป็นหลวงปู่คูณปริสุทธโธบ่หรือหลวงปู่ใดกว่าครับนี่หลวงปู่คูณนี่นะครับอยู่บ้านขอกุฎดาดเฮานี่แหละโอ้บ่แม่นหลวงปู่คูณอันนั้นเนาะบ่ครับเพิ่นนึกว่าแต่หลวงปู่คูณมาจำศีลที่ซั่นครับบ่แม่นครับท่านผู้ชมเป็นคนละคูณเนาะครับครับคูณนี่เพิ่นอยู่นี่ครับนายนี่ผัวยายแปลงครับเพิ่นมีชีวิตอยู่บ่ครับเพิ่นเสียแล้วครับโอ้ครับเพิ่นเคยบวชนะครับเลยอื่นเพิ่นเพิ่นซื้อคู่นครับโอ้เพิ่นซื้อคู่นเนาะครับโอ้ครับผมเพิ่นมาอีหยังกว่าครับอยู่พุ่นเพิ่นอันนี้ไผๆก็ว่าเพิ่นมาอยู่นี่ครับเพิ่นมาสิงสถิตอยู่ในพุ่นน่ะแม่นครับห่วยคือสร้างมาแต่บาดนี่ตรงไห้ลงหน้าตรงมาบายมากราบเพิ่นมาอันนี้ครับบ่เฮ็ดจังซั่นกับผิดผีเพิ่นอีครับผิดผีมาเฮ็ดใส่แนวใดเนาะครับเราสู้ฟังนะครับเจ็บป่วยล่ะครูอันนี้สิมาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ครับโอ้เจ็บป่วยออดๆแอดๆเนาะแม่นครับก็เอิ้นว่าเจ้าที่เจ้าทางก็ได้เนาะน้ำมันเนาะแม่นครับเฮ็ดให้เจ็บป่วยเขาน้ําทําปลาบ่อุดมสมบูรณ์จังซี่เนาะแม่นครับนี่ล่ะครับก็จังได้เรียกผีหน้าผีให้เนาะแม่นครับโอ้ครับผมก็ยังหลงเหลืออยู่เด้ครับท่านผู้ชมผู้มื้อนี้เนาะครับผมก็บ่เชื่อก็อย่าลบหลู่เนาะครับน้ำมันเนาะเอ้าเข้าเรื่องกันเลยครับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเพิ่นมาเฮ็ดจังได๋แน่อันผีเพิ่นนั่นน่ะแม่ไปหาแมงกี้นู่นเป็นแนวใดกี้นู่นไปพ่อโพ้นเพิ่นอยู่น่ะครับที่จังเพิ่นสิบอกเด็กเลยคนจริงดูย่างไปเห็นต้นไม้ขาวๆครับครับที่จังก็เห็นต้นหินส้มครับต้นหินส้มเขาเอายิงกันนะครับเปลือกก็ขาวผมเลยว่าโอ้โหร้านวัตถุมาอยากแท้ขอเด็กเนี่ยครับครับผมเมื่อไปรูปเบื้องต้นใหม่นะครับครับเห็นเป็นเด็กขึ้นเนี่ยครับโอ้สองตัวหรือสามตัวล่ะครับน้ำมัมเห็นเป็นสามตัวเลยครับงวดวันที่16เมษายนพ.ศ. 2566เนาะแม่นครับผมเอ้าบอก FC นะครับสามตัวเด็ดๆจักหางครับน้ำมัมผมเห็นเป็นรูปไปเห็นเป็นขึ้นมาหลวดเลยครับเห็นเป็นเด็กหาสามเก่าหาสามเก่าเนาะครับเบื้องจังหนึ่งเด็กสามคือจังเด็กเจ็ดนี่ครับเบื้องจังหนึ่งเด็กสามคือจังเด็กเจ็ดแม่นครับเป็นแต่เบื้องจังหนึ่งก็คือหาสามเก้าแม่นครับเบื้องจังหนึ่งก็คือหาสามเจ็ดหาเจ็ดเก้าก็หาเจ็ดเก้าเออขอโทษครับผมครับเห็นชัดเลยเห็นครับครับจังว่าเด็กสามกับเด็กเจ็ดมันเบื้องจังหนึ่งมันอันนี้นะครับคือยังมันสลับกันจังสีนะเพราะมันหยอกๆคือกันนะคือกันเด็กสามก็คือเด็กเจ็ดครับดูเห็นชัดเจนเป็นสีได้ครับน้ำมัมมันเปลือกใหม่ขาวนะครับแต่ขึ้นก็ขาวเดี๋ยวจืด
สีขาวเลยแม่นโอ้ครับสีขาวด้วยครับสีขาวเด่นสง่าเลยนะคะเนาะสีแดงอาจจะบ่เข้าสีขาวมาเกมือให้ก็ได้นะครับสีขาวสีแดงเคยไปตามเด็กสีแดงมาบ่เข้าหลายงวดงวดนี้เป็นสีขาวครับท่านผู้ชมก็ลองไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภลงเมืองจังได๋อีกครับนะมั่มก็หลายมื้อแล้วครับฝันว่าได้ไปนี่ล่ะครับตึกปลาอยู่หนองสาดังบ้านครับอันนี้ฝันคนละมื้ออีกบ่ครับครับไปกับบ่าวหนุ่ยครับบ่าวหนุ่ยครับครับผมว่าไปหาปลามันห่อนไปหาปลามาก่อยกินแป้งครับผมฝันนะครับได้บ่ล่ะครับปลาบัดนี้ปลาต้องเจอแดกอันนี้แหละครับเลยปลาปวกปลานี่ล่ะที่เกิดปลานี่นะครับปลาซอยปลานี่ล่ะครับผมก็พอได้อยู่ได้กินเนาะครับมีตัวเลขอยู่บ่ล่ะครับกับปลาครับอย่างนั้นน่ะมีบ่กะว่าถามว่าอันนี้กับบ้านต้องไปบาดแดกบาดซองบ้านไปเลยปลาใหญ่ครับคอใหญ่ปลาคอใหญ่ครับวานแหเนาะครับเนาะวานนึงอันนี้วานจักบาทวาน2บาทวาน2บาทอันนี้ถ้าตีเป็นเด็กจังไงล่ะครับแหกะ5ครับ2กะ2แล้วครับปลากะ8ใส่2 8เลยครับ2 5 8เลยเนาะครับเอา2 5 8ก็ได้เพราะว่าวาน2บาทเนาะครับครับผมปลาก็ได้ปลาเป็นหรือปลาตายคะปลาเป็นปลาคอใหญ่ปลาเป็นนะโอ้2 5 8แล้ววานแห2เทือกอีก2แห5แห5แห6ก็ได้เนาะแม่นครับ2 5 8ก็ได้เนาะครับน้ำมันเนาะครับคือ2 5 6เนาะครับเปเอาครับเออให้เป็นเปเอาครับก็คอมเมนต์มาบอกบ่าวแอมเราทุ่งน้ำไม่ดื้อเนาะครับ FC เนาะครับผมอันเป็นยังไงครับอันความเคลื่อนไหวของผีหญ้าที่มาบอกเลยคือดูๆหน่อยนะครับมาหาบ่ครับเพิ่นยังอันนี้สงสัยเพิ่นอันนี้จําศีลได้จังไงล่ะบ่ค่อยเห็นลงมาครับเดี๋ยวนี้ครับก็บ่เป็นหยังเนาะเพราะว่าอาจจะนํามัมทําบุญไปให้เพิ่นสิได้รับส่วนบุญก็สิบ่ค่อยมาบ่นเนาะครับบ่ค่อยมาบ่นมาเวียนเออก็ดีทั้งเป็นอานิสงส์อย่างสูงเนาะครับ FC เนาะขอให้มีโชคใจครับนํามัมครับมีหยังอีกครับคุณน่ะก็นี่แหละครับผมนี่แหละครับฝันนี่แหละครับเออก็มีซ้ํานี่เนาะพี่แม่กับมิดเลยครับพี่แม่กับพี่พ่อกับบ่มาหาเนาะครับครับผมเอาบาดนี้ผีเจ้าที่เจ้าทางสิงสถิตอยู่โพ่นมาบอกเลขเดี๋ยวเบาแอมเราทงนี่สิจดตัวเลขไว้แคปหน้าจอเนาะครับเนาะแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมนําเด้อครับกราบขอบพระคุณครับน้ำมัมสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับตัวเลขของน้ำมัมเนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภลองเบิ่งครับงวดวันที่16เมษายนพ.ศ. 2566ครับรูปยูนิโพนครับเห็นตัวเลขครับสีขาว539 539ครับเนี่ยเมืองจังหนึ่งนี่ก็คือเด็กเก็ดนี่ว่าสันครับน้ำมันก็เลยให้มาอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชม579 579เนาะครับเนาะแล้วก็ขึ้นก้อนๆครับท่านผู้ชมเนาะฟันไว้ได้ไปวานแหครับท่านผู้ชมแปลเป็นเลข3ตัวให้258 258ครับเป็นเลข3ตัวเนาะครับเนาะเลข3ตัว3หางครับขอให้มีโชคใจครับน้ำมันครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เบาแอมเราทงกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับเดี๋ยวเบาแอมเราทงนี่มีของดีมาฝาก FC ครับสิพาไปเบิ่งของดีครับไปรับชมเบิ่งของดีกันครับเบาแอมเราทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดไม้ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็มี
อ่ะใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างงี้เอออธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาใครๆว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังสิครับมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทือลูบปาก3เทือนะครับท่าปาก3เทือท่าคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดละครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโคกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบล้อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีถี่ล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านเพิ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเองตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้า
ครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำหาบไปแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ